มุทรสงครามเมืองทองเล่นในบ้านนะครับเกมนี้แล้วก็เจอกับทีมบุ้ยของตารางอย่างสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นต้องลุยใส่แน่นอนเริ่มต้นมาวุฒิชัยทาทองเปิดมายังรับไม่ได้ก็เป็นวัชระบัวทองนะครับผู้สาประตูรับไปได้แล้วนี้ก็หลังๆมันเป็นตัวหลักของทีมไปแล้วแต่ว่าเมืองทองนำจนได้ครับฟรีคิกโอ้โหมาริโอยูรอฟสกี้ครับมีฉลับด้วยนะฮะจังหวะนี้ยิงยัดไปแล้วไปติดทางด้านของเอกศักดิ์บัวเบาเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับ1-0ครับมาริโอยิงขึ้นนำให้กับเมืองทองได้ประตูนี้ก็น่าจะลดความกดดันไปเยอะครับเนี่ยแหละครับผู้รักษาประตูกลัวที่สุดลูกอย่างนี้แหละครับลูกทัสลูกเปลี่ยนทิศทางเลยครับโอ้โหน่ากลัวมากแล้วฟรีคิกของเขาดูจะยิงใช้การอัดเข้าไปเลยนะครับนำ1-0ดัลสกอร์ดีดลูกนี้ดูครับจังหวะเกี่ยวบอลไปแล้วหนีสวยมากครับแต่ดีดด้วยขวายังไม่ผ่านวัชระคลาสสิกมากเลยโอ้โหเอสซีจีเมืองทองนี่คลาสสิกนะฮะครึ่งแรก1-0นะครับครึ่งหลังดัสกอนคอสเข้ามาในกรอบโอ้โหเยอะเลยแล้วจังหวะสุดท้ายเรียบร้อยครับ2-0บอด้าครับนี่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเนี่ยครับขึ้นมาเองเลยดูครับในกรอบเมืองทองโอ้โหแดงเยอะมากแล้วเปิดข้ามไปแล้วเป็นบอด้าที่ยิงด้วยขวาลูกนี้เจ็ดคนเลยนะในกรอบโอ้โหมั่นใจจริงๆคือเจ้าตัวก็เอาคืนมาได้บ้างครับหลังจากทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็เสียไปบ่อยก็กลับมาทำประตูให้กับ SCG เมืองทองได้ก็คลายความกดดันสำหรับตัวเองด้วยนะครับจังหวะยิงเนี่ยบอลตกพื้นด้วยนะครับวัชระหมดสิทธิ์นำ2-0สมุทรสงครามสู้เหมือนกันยิงด้วยซ้ายมาไม่ผ่านครับเลี่ยนยิงแฮตทริกมานะครับในสุดสัปดาห์ที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานำ2-0เมืองทองก็ยังลุยต่อครับเท้าซ้ายลูกนี้กดไม่ลงวุฒิชัยทาทองยังขาดประตูเหมือนกันนะครับสำหรับวุฒิชัยเองฟรีคิกครับเฮเลนซิวาเท้าขวาเข้ามือก็หลังจากหายจากเก็บเจ็บกลับมายังไม่มีสกอร์เลยนะครับเฮเลนซิวาดัสกอร์ครับให้มาเมืองทองก็ขึงเลยครับแล้วยิงด้วยขวาโอ้โหนี่บุกหนักเลยครับแม้แต่ว่าจบไม่ได้ช่วง2นาทีสุดท้ายมิลานบูบาโลเข้ามาในกรอบแขกโทษแล้วแต่โอ้โดนชนลูกนี้ยังไงผู้ศิลป์แม่ดูจากวัชระแล้วนี่ไม่น่ารอดครับร้อยครับผู้ศิลป์อำนาจผ่องมณีให้จุดโทษคือชัดเจนนะบอลไม่โดนเลยโอ้โหมิลานก็เร็วกว่าใช่ครับมิลานเร็วกว่านะครับแต่นี่แล้วจุดโทษโอ้โหคมจริงๆครับแล้วก็เป็นเคเลนซิวาครับยิงปิดกล่อง 3-0 คือเพื่อนนี่ที่ไม่วิ่งนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะมันขาดแล้วโอ้โหยืนยอมแล้วครับสารภาพหมดแล้วครับทีมของสุนทรามแฟนเมืองทองก็เก็บ3คะแนนนี้ได้อย่างเด็ดขาดครับ 3-0 ครับเมืองทองเอาชนะสมุทรสงครามไปได้ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น